ู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเราครับไปติดตามกันต่อครับเรื่องราวของผลกีฬาไทยมีทั้งผลวอลเลย์บอลที่เพิ่งแข่งจบไปเมื่อช่วงเย็นมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงการจับสลากในรายการระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับไปกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับไปดูประเภททีมชายกันครับคู่นี้แข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกรุงเก่าแอร์ฟอร์สครับเป็นทีมเจ้าบ้านอันดับ7ของตารางลงสนามเจอกับทีมเยือนก็คือเพชรบุรีกรุงเทพนะครับเป็นทีมอันดับ6ของตารางก็ถือว่าใกล้เคียงกันเป็นเพชรบุรีครับที่ออกนำไปก่อนใน2เซตแรกด้วยสกอร์25-23ทั้ง2เซตเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับเป็นทีมกรุงเก่าแอร์ฟอร์สที่แก้เกมมาได้ดีแล้วก็ไล่ตีเสมอมาได้2เซตรวดเลยครับเสมอกัน 2-2 ต้องไปดวลตัดสินกันในเซตสุดท้ายแล้วก็เป็นทีมกรุงเก่าแอร์ฟอร์สครับที่แรงไม่หยุดครับเก็บเซตตัดสินไปได้ทำให้จบเกมนี้กรุงเก่าแอร์ฟอร์สเอาชนะทางเพชรบุรีกรุงเทพไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตด้วยสกอร์23-25 23-25 25-22 25-20และเซตสุดท้ายชนะไปได้15-6ครับเก็บเพิ่มมาได้อีก2แต้มนัดต่อไปทีมกรุงเก่าแอร์ฟอร์สจะไปเจอกับเกษตรศาสตร์ VC ในวันที่15กุมภาพันธ์ครับส่วนทีมเพชรบุรีกรุงเทพจะเจอกับทีม 3BB นครนนท์สวนดุสิตในวันที่14กุมภาพันธ์จากประเภททีมชายไปกันที่ประเภททีมหญิงบ้างนะครับสนามแข่งขันก็ยังคงใช้ที่สนามกีฬากลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยทีมอยุธยา ATCC เป็นทีมอันดับ2ของตารางคะแนนลงสนามเจอกับทีมกรุงเทพมหานครซึ่งก็ผลงานไม่ดีนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางโดยเกมนี้ก็ถือว่าทีมหัวแถวอย่างอยุธยา ATCC ไม่เจอกับงานยากเท่าไหร่เก็บชัยชนะไปได้สบายๆ3เซตรวดครับด้วยสกอร์25-23 25-16และ30-28ส่งผลให้อยุธยาเก็บ3คะแนนเต็มครับแซงทีมไอเดียขอนแก่นขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ชั่วคราวส่วนนัดต่อไปอยุธยาจะเจอกับศึกหนักครับต้องออกไปเยือนบางกอกกราส VC ทีมจ่าฝูงในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นี้ครับส่วนกรุงเทพมหานครจะต้องบุกไปเยือนทีม 3BB นครนนท์ในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์ครับยังอยู่กันที่เรื่องของวอลเลย์บอลครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับเจองานเบานะครับหลังจากการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่กกท.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมื่อเวลา 11:30 นครับที่ทำการใหญ่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียชั้น12อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้มีการจับสลากแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่20-28พฤษภาคมนี้นะครับที่ประเทศจีนครับผลปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันฮ่องกงและศรีลังกาครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนั้นจะพบกับไต้หวันวันที่20พฤษภาคมเล่นกับฮ่องกงวันที่21และเล่นกับศรีลังกาวันที่22พฤษภาคมนะครับส่วนผลการจับสลากแบ่งสายกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะครับกลุ่ม A เป็นจีนครับอิหร่านฟิจิและอินเดียครับกลุ่ม B ย้ำอีกครั้งนึงนะครับไทยเราอยู่สายเดียวกันกับไต้หวันฮ่องกงและศรีลังกาครับกลุ่ม C ญี่ปุ่นเวียดนามมองโกเลียและเติร์กเมนิสถานนะครับและกลุ่ม D ก็เป็นเกาหลีใต้คาซัคสถานออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ครับส่วนความเคลื่อนไหวที่รายการที่กำลังจะเกิดที่1รายการวันนี้มีจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งยูชาเลนจ์ประจำปี2015ครับโดยเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองครับที่เอสคอนาดคารายเมเจอร์โบว์กรุ๊ปจำกัดครับร่วมมือกับสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยและทรูวิชั่นแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับมหาวิทยาลัย Thailand Bowling Youth Challenge 2015ซึ่งเป็นการจัดติดต่อกันมาถึงปีที่8แล้วนะครับงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชัญยุทธ์เฮงตระกูลครับนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยคุณชัญญาธรรมรงค์วินิจฉัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปจำกัดรวมทั้งคุณชมพลนิ่มสุพรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมจากบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชิงความเป็นหนึ่งในกีฬาโบว์ลิ่งครับรวมทั้งเป็นการปลุกกระแสกีฬาชนิดนี้ให้มีความแพร่หลายยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสในการสร้างนักกีฬาขึ้นสู่ทีมชาติไทยในอนาคตด้วยการแข่งขันมีทั้งหมด4สนามครับประกอบไปด้วย
เมเจอร์โบฮิตสาขาอุดรธานีจะจัดขึ้นวันที่8มีนาคมที่เมเจอร์โบฮิตสาขานครสวรรค์ครับ15มีนาคมบรูโอลิทึมแอนด์โบสาขารังสิตจะมีขึ้นวันที่22มีนาคมส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเข้ามาจัดกันที่บรูโอลิทึมแอนด์โบที่สาขาแครายวันที่29มีนาคมนี้ครับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปีหลักฐานในการใช้สมัครประกอบไปด้วยรูปถ่ายขนาด2นิ้ว1ใบครับสำเนาบัตรนักศึกษาค่าสมัครจำนวนเงิน100บาทหรือว่าติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ Bro Rhythm and Bow และ Major Bow ได้ทุกสาขาครับท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นนะครับในช่วงของ True Sport Today ครับฟุตบอลเฟรนช์ครับนะครับติดตามได้ทาง beIN Sports มี2คู่นะครับโมนาโกเจอกับแบรนด์ครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับน้องครับเริ่มตั้งแต่ช่วงตอนตีหนึ่งยาวเลยนะครับจนกระทั่งถึงตีห้าสองคู่ติดครับเกาโชสุริยาปามาเจอกับทีเอเวอร์ครับเที่ยงคืนนะครับ True Sport 1 True Sport HD 2ครับNBA ช้าวันพรุ่งนี้นะครับทาง NBA TV เนี่ยมีวอชิงตันเจอกับโตรอนโต7โมงครึ่งเลเกอร์สเจอกับพอร์ตแลนด์ตอน10โมงครับกอล์ฟเอเชียนยูโรเปียนทัวร์ทรูไทยแลนด์คลาสสิกเริ่มแล้วครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลเยอะมากครับก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport HD True Sport 5นะครับมีช่วง10โมงถึงเที่ยงและ15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเทนนิส ATP World Tour ABN AMRO World Tennis Tournament นะครับรอบ2ตอนนี้ถึง4ทุ่มและยังมีตอนตีหนึ่งครึ่งถึงตีห้าครึ่งนะครับทาง True Tennis HD ติดตามการอัปเดตข่าวสารหรือโปรแกรมถ่ายสดจาก True Sport เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปกดไลค์ติดตามก็ได้เลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายเบอร์ Emotion ให้ไปดูคลิปการเล่นทริกช็อตบนโต๊ะพูลนะครับไปดูว่าลีลาแล้วก็ไอเดียในการโชว์จะยอดเยี่ยมขนาดไหนครับครับวันนี้ลาด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่2เวลานะครับตอนเที่ยงและตอน1ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมที่ทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ